สามัญสามัญเจ็บ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 เช่นฟังดูก็รู้มองดูแปลว่าได้เห็นมองดูก็รู้ฟังดูก็รู้ดมรู้ก็รู้กินดูก็รู้สัมผัสแต่ต้องใดใดเย็นร้อนอ่อนแข็งนูนบ้างเบาบ้างส่วนส่วนเบารู้หมดแต่นี่คือทางด้านร่างกายร่างกายนะคนที่รู้ช้าก็คำว่ารู้ช้าก็รู้เร็วก็ต้องฝึกปรือใช่ครับทีนี้ฝึกการได้ยินเร็วๆนะฝึกการมองเห็นเร็วๆได้ยินปุ๊บเข้าใจเลยไหมล่ะเห็นปุ๊บเข้าใจเลยไหมล่ะได้ดมปุ๊บเข้าใจเลยไหมล่ะได้กินแป๊บเข้าใจเลยไหมล่ะได้สัมผัสหรือถูกสัมผัสแป๊บปุ๊บปิ๊บเข้าใจไหมล่ะฝึกยังไงจะให้ตัวเราตอบสนองกับสิ่งเราที่ว่านี้เร็วต้องสังเกตแค่นั้นฝึกไงต้องสังเกตใช่ไหมฮะต้องสังเกตอันนี้มีลึกซึ้งกว่านี้อีกนะนี่ดูไอ้นี่อันนี้เพียงประสาททั้ง5ที่จะรับรู้ได้โดยทั่วไปไอ้สิ่งที่มันลึกซึ้งไปกว่านี้นึงมันไม่น่าจะฝึกได้มันเป็น born to be เช่นความกดความดันความชื้นหรือความร้อนที่อยู่รอบกายเราเนี่ยตัวนี้ไม่น่าจะฝึกได้ผมว่าไม่รู้จักวิธีไหนไปฝึกเกิดมาก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วแอบมาก็เจอแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันก็เลยไม่รู้สึกรู้สาย ใช่ไหมนี่แหละตัวธรรมชาติธรรมชาติที่สุดก็คือความกดความดันความชื้นและความร้อนเนี่ยธรรมชาติมันเจอกันเนี่ยครับทีนี้เวลาเกิดมาคลอดในสถานที่ที่สะอาดสะอาดต้องปรับอุณหภูมิใช่ไหมกับเกิดกลางทุ่งนาเนี่ยมันคนละอารมณ์นะโยมถ้าเกิดกลางทุ่งนาเกิดมาปุ๊บจะได้ทันทีครับความปวดความดันความชื้นและความร้อนได้ทันทีไม่ต้องไปใช้เวลาปรับนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นการเกิดในห้องเฉพาะกับการเกิดในธรรมชาติต่างคนละอารมณ์นะครับการแพทย์ตะวันตกสาศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นหลังๆมานี้ก็เกิดในห้อง ICU บ้างนะในห้องคลอดโดยเฉพาะบ้างสุดท้ายก็อ่อนแอนะครับร่างกายอ่อนแอเห็นไหมร่างกายอ่อนแอเกิดมาแล้วก็ยังต้องอยู่ในตู้อบอีกเป็นเวลา15วันมั้ง1เดือนมั้งบางคน3เดือนเลยเด็กๆกว่าจะแข็งแรงมาต่อสู้หรือว่าจะมาอยู่ในบรรยากาศปกติได้นั่นแหละก็เรียกว่าเสร็จแล้วก็บอกว่าเกิดมาปุ๊บแต่ก่อนนี่ตายเยอะตอนนี้น่ะตายน้อยจริงเลยต้องคิดอัตราส่วนสิใช่ไหมครับเมื่อ50ปีที่แล้วประชากรมีเท่าไหร่เกิดมาปุ๊บเกิดธรรมชาติตายเท่าไหร่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะปัจจุบันนี้ถ้าประชากรเท่าเดิมก่อนที่เกิดในเมื่อเกิดในอะไรในห้องสาสะอาดที่ว่ามันตายน้อยกว่าหรือว่าตายมากกว่าหรือว่าไม่ตายต้องเอาตัวนี้เข้ามาเทียบก่อนใช่ไหมฮะมันถึงออกมาเป็นประชากรที่เพิ่มขึ้นต้องเล่นใครเก็บสถิติที่ว่าก็ไม่มีคนเก็บสถิติแหละเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยหมอตำแยเขา
อย่างลุงเนี่ยเกิดบอตําแยเนี่ยมัน70กว่าปีแล้วเนี่ยใครเก็บสถิติตรงนั้นมันก็เปรียบเทียบไม่ได้นะใช่ไหมครับนักสถิติที่นั้นมาเก็บกันก็ไม่มีอีกแหละแต่รอดมาได้ก็แล้วกันนะใช่ไหมครับก็ตายก็ตายไปจนเกิดมาแล้วใช่ไหมก็ทะนุถนอมสิครับคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ทุศนอมเลยก็ช่วยไม่ได้ก็คิดอยู่แค่นี้คิดไปถึงมากไปกว่านั้นใช่ป่ะธรรมดาธรรมชาตินี่เองเนี่ยคิดอย่างธรรมชาติก็ต้องคิดอย่างลุงจะทำแบบธรรมชาติไหมล่ะแล้วแต่ใครจะเลือกทีเดียวใช่ไหมครับทำแบบธรรมชาติหรือไม่สุดแท้แต่ใครจะเลือกอ้าวนะครับพูดถึงการเกิดธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะคุณโยมนะจักรวาลแล้วเมื่อมองไปยังจักรวาลมันยิ่งใหญ่ดาวไม่รู้กี่แสนล้านวนโคจรกันเป็นแบบนั้นธรรมดาอยู่แล้วพระเจ้าไม่เห็นจะเกี่ยวเลยนี่มันบังเอิญเกิดได้ก็อยู่ข้อ2แล้วไม่ไปข้อ3แล้วถ้าเป็นข้อ3ก็มีพระเจ้าแน่